สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้วันศุกร์วันหยุดใช่วันหยุดไหมคะไม่ใช่ค่ะวันสุดสัปดาห์นะคะวันหยุดก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์คือพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์นะคะให้เด็กๆได้พักผ่อนกันบ้างนะคะสัปดาห์นี้เรายังเรียนหน่วยอะไรนะคะคณิตศาสตร์แสนสนุกคณิตศาสตร์แสนสนุกยังไงคุณครูสอนอะไรเด็กๆไปบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้อ๋อครูจ๋าสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเช่นอะไรคะตื่นขึ้นมาเจอใครเจอพ่อแม่พี่น้องกี่คนแล้วคะรวมตัวเองเป็น5ค่ะพ่อแม่พี่น้องและตัวเอง5คนนี่คือคณิตศาสตร์ใกล้ตัวนะคะตื่นขึ้นมามองเห็นอะไรคะโต๊ะเก้าอี้อย่างเช่นบ้านครูจ๋ามีโต๊ะ2ตัวมีเก้าอี้6ตัวเลยค่ะเด็กๆแล้วครูจ๋าก็สอนจำนวนและตัวเลขนับจำนวนและตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ1ถึง10แล้วก็สอนเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของรูปทรงเช่นทรงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกรวยนะคะแล้วก็สอนอะไรอีกคะประเภทนะคะประเภทก็คือหนักกับเบาหนักอาจจะเป็นช้างเบาอาจจะเป็นหนูใหญ่ใหญ่เป็นอะไรได้อีกคะใหญ่ก็เป็นม้าก็ได้เล็กเป็นอะไรคะเล็กก็เป็นนกอย่างนี้นะคะแล้วอะไรอีกคะต่ำกับสูงอย่างเช่นครูจ๋าอาจจะต่ำกับสูงครูจ๋าอาจจะต่ำพี่สาวครูอาจจะสูงนะคะแล้วก็เรียงลำดับการจัดเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูงจากเตี้ยไปหาสูงนะคะจากสั้นไปหายาวนะคะเด็กๆวันนี้นะคะวันใกล้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปทำเตรียมหนังสือนะคะก่อนที่จะทำแบบเรียนเตรียมแบบเรียนบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะแล้วเดี๋ยวเรียนไปพร้อมๆกับครูจ๋าเลยค่ะคนและสถานที่แวดล้อมเด็ก3ขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆหน้าที่10 6 16มีเลข1กับเลข6อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือของเด็กๆนะคะหน้านี้นะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าเขาบอกให้ไปไหนเอ่ยมีสถานที่อะไรบ้างในภาพนี้นะคะมีสถานที่ทั้งหมด4ที่นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนำเลขด้านบนเขียนในสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กันกับภาพบุคคลค่ะเด็กๆภาพที่1ตลาดภาพที่2ร้านขายของเล่นภาพที่3ร้านหนังสือภาพที่4ห้างสรรพสินค้าลด 50% ด้วยค่ะเด็กๆด้านล่างนะคะก็จะมีคุณแม่เข็นรถเข็นกับลูกนะคะภาพที่2มีเด็กถือตุ๊กตาภาพที่3มีคุณแม่ถือตะกร้าพาเด็กผู้หญิงกำลังเดินไปไหนนะภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงถือหนังสือค่ะเด็กๆคะเด็กๆเลข1ตลาดนะคะเลข2ร้านขายของเล่นเลข3ร้านขายหนังสือเลข4ห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วใครควรจะไปตลาดคะเด็กๆภาพไหนภาพคุณแม่จูงเด็กผู้หญิงถือตะกร้านะคะ
น่าจะไปซื้อของที่ตลาดให้เด็กๆใส่เลข1ในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างคุณแม่เลยค่ะร้านขายของเล่นใครไปร้านขายของเล่นคะเด็กๆเด็กผู้หญิงในช่องที่2นะคะกำลังถือตุ๊กตาอยู่เลยเขียนเลข2ใต้เด็กที่ถือตุ๊กตานะคะภาพที่3ร้านขายหนังสือค่ะเด็กๆใครควรจะไปร้านขายหนังสือดีนะเด็กผู้หญิงนะคะที่ใส่กระโปรงสีแดงให้ใส่เครื่องหมายเลข3นะคะในช่องสี่เหลี่ยมภาพสุดท้ายห้างกำลังลด 50% เลยค่ะเด็กๆ เลข4ใส่ช่องไหนคะใส่ช่องที่1ที่มีคุณแม่กับลูกลากรถเข็นนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนำผลงานที่เด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายลงในคลิปให้คุณครูประจำชั้นของเด็กๆได้ดูนะคะได้โชว์ผลงานสวยๆของเด็กๆค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดสระภาษาไทยวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่15ค่ะหน้าที่15มีเลข1กับเลข5อยู่ด้านมุมบนขวามือของเด็กๆนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมคุณครูเลยวันนี้คุณครูสอนสระอีค่ะเด็กๆบรรทัดที่1สระอีบรรทัดที่2ดออีดีบรรทัดที่3ดอเด็กดอเด็กตัวเดียวเราจะผสมสระอีนะคะดอเด็กตัวเดียวเราอ่านว่าดอบรรทัดที่4สออีสีบรรทัดที่5สอเสือตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมสระอีทีหลังนะคะสอเสือตัวเดียวอ่านว่าสอบรรทัดที่6ปอปาสระอีอ่านว่าปออีปีบรรทัดที่7ยังไม่ได้ผสมสระอีนะคะปอปาตัวเดียวอ่านว่าปอเด็กๆคะเด็กๆทำเสร็จหรือยังมาดูของคุณครูนะคะของคุณครูเส้นด้านบนสุดให้เด็กๆเขียนอะไรคะวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันศุกร์ที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆบรรทัดที่1สระอะไรคะสระอีให้เด็กๆเขียนตามรอยปะสระอีทั้ง4ตัวเลยนะคะเขียนให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นนะคะบรรทัดที่2ดออีดีให้เด็กๆเขียนตามรอยปะทั้ง4ตัวให้สวยงามนะคะบรรทัดที่3ดอเด็กให้ผสมสระอะไรด้วยคะสระอีอ่านว่าดออีดีให้เด็กๆ เขียนเองนะคะสระอีสระอีมี1ขีดนะคะเด็กๆบรรทัดที่4สออีสีให้เด็กๆ เขียนตามเส้นประค่ะบรรทัดที่5ให้เด็กๆผสมสระอีใส่สระอีตรงสอเสือนะคะอ่านว่าสออีสีค่ะเด็กๆใส่สระอีทั้ง4ตัวเลยนะคะเดี๋ยวต่อไป
ปอีปีให้เด็กๆคัดตามรอยเส้นประปอีปีบรรทัดสุดท้ายเขียนตามเส้นประและเขียนสระอีบนหัวปอปานะคะเด็กๆอ่านว่าปอีปีและบรรทัดสุดท้ายนะคะให้เด็กๆ เขียนชื่อของตัวเองนะคะเด็กๆไม่ลอกชื่อครูจ๋านะคะเด็กๆที่ครูจ๋าเขียนนี่คือชื่อครูจ๋าค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆอัดคลิปนะคะแล้วทำไมคะอัดคลิปอ่านสระอีและคำประสมสระอีให้ครูประจำชั้นเด็กๆฟังด้วยนะคะเด็กๆเพราะเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะสามารถเขียนและอ่านคำประสมสระอีได้ถูกต้องทุกคนเลยนะคะเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆทำงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะครูจ๋าก็จะมาทบทวนบทเรียนว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรเด็กๆไปบ้างนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูสอนหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกคุณครูได้สอนจำนวนและตัวเลข1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สอนอะไรอีกนะคะสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันนอกจากการใช้จ่ายเงินเด็กๆอาจจะนับจำนวนบุคคลในครอบครัวเช่นพ่อแม่พี่น้องรวมตัวเด็กๆเป็น5คนหรือตื่นขึ้นมาที่บ้านเด็กๆอาจจะมีโต๊ะเก้าอี้บ้านอย่างเช่นบ้านครูจ๋ามีโต๊ะ2ตัวมีเก้าอี้6ตัวค่ะแล้วก็สอนเกี่ยวกับอะไรคะรูปร่างรูปทรงลักษณะของรูปร่างนะคะรูปทรงเด็กๆรู้จักรูปทรงอะไรบ้างรูปทรงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกลวยทรงกระบอกนะคะเด็กๆแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะการจัดประเภทเช่นของหนักเอาไว้กับของหนักของเบาเอาไว้กับของเบาของใหญ่เอาไว้กับของใหญ่ของเล็กเอาไว้กับของเล็กนะคะแล้วก็การเรียงลำดับเช่นการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นไม้จากต้นเล็กๆไปจนสู่ต้นใหญ่นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบก็คือหนักเบาสั้นยาวนะคะเด็กๆเด็กๆได้ความรู้และรู้ว่าคณิตศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูจ๋าก็จะมาให้แนวคิดเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะเด็กๆก่อนออกจากบ้านให้นักเรียนหรือเด็กๆสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่ชุมชนแต่เมื่อเด็กๆออกไปด้านนอกนะคะควรเว้นระยะห่างในการยืน 1-2 เมตรค่ะเด็กๆข้อ3เด็กๆมาล้างมือด้วยน้ำสะอาดเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่นะคะเด็กๆแต่ถ้าจะให้ดีคุณครูจะว่าให้เด็กๆอยู่ที่บ้านของเราจะดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่